your voice กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบรอบแรกเป็นยังไงครับเฮ้ยเก่งนะเอาคนเสียงเพี้ยนออกไป1แล้วครับผมเริ่มต้นได้ดีนะครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2เบาะแสเสียงพูดครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัว1ประโยคครับครับผมเสียงจะมาเต็มๆแล้วครับนักร้องปริศนาหมายเลข1แนะนำตัวครับพี่นิกกี้คะถ้าพี่คิดจะเป็นเสือเคยเช็คประวัติเหยื่ออย่างหนูหรือยังคะเสียงได้หน้าได้สวยด้วยเพราะเก็บไว้พี่ขอร้องลิลลี่เจนนี่นะขอร้องทุกคนนะพี่อ่ะสวยมากจริงๆนะเวลาพูดก็มีเสน่ห์มากแต่กำลังจะสงสัยว่าจากที่ตอบเอาไว้ในใจตอนแรกแล้วเนี่ยขอเปลี่ยนใจเพราะว่าเสียงที่พูดออกมาดูไม่แข็งแรงเลยแล้วก็มีความแตกพร่าในบางช่วงอ่ะนะคะด้วยคุณภาพแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนสวยแล้วก็มีความสามารถในการรำแต่เรื่องของการร้องเพลงน่าจะเพี้ยนค่ะหนูรู้สึกว่าเสียงมันสั่นๆแล้วก็เหมือนถ้าหนูเคยมีเพื่อนเสียงประมาณนี้เขาจะเป็นคนที่ร้องเพลงผิดคีย์ผิดด้วยค่ะเนาะน่าจะเพี้ยนนักร้องปริศนาหมายเลข3แนะนำตัวครับพี่หนึ่งคะชอบคนสวยเชิญป้ายหน้านะคะแต่ถ้าชอบคนสายฮาเชิญทางนี้ค่ะด้วยวิธีการพูดผมว่าเขามีการเกรงๆอยู่เขาไม่มั่นใจตัวเองผมคิดว่าเขาเพี้ยนน่าจะเป็น MC พิตตี้หรือว่าพิธีกรอะไรเงี้ยเพราะว่ายืนแบบเป๊ะมากการแสดงออกมาเมื่อกี้คือมันคือการแสดงมันคือการแสดงอะค่ะมันไม่ใช่แบบออกมาจากใจว่าเขาเป็นนักร้องจริงๆน่าจะไม่ใช่แม่ค้าขายสตอแล้วแหละหนูว่าข้อมูลปลอมแปลว่าคนนี้เสียงเพี้ยนน่าจะเพี้ยนเพี้ยนนักร้องปริศนาหมายเลข4แนะนำตัวครับน้องเอลลี่ครับใจเย็นๆใจเย็นๆมองหน้ามองหน้าพี่เขามองหน้าพี่เขาเชิญครับน้องเอลลี่ครับที่เลิกคุยทั้งอำเภอเพราะใจเพ้อหาเธอคนเดียวนะสกิดพี่สกิดพี่คือว่าตุ้มคงไม่ต้องวิเคราะห์ให้กระเดือกอักเสบอะไรแล้วนะฮะไม่ต้องพูดไม่ต้องบิ้วเพราะอาการคนฝั่งเราเนี่ยมันออกเยอะมากนะมากมากครับคือเรารู้เลยว่าต่อให้ตุ้มบอกว่าเพี้ยนเอาออกไปน้องก็ยังไม่เอาออกในเร็ววันนี้หรอกฮะแต่ขอวิเคราะห์ในเรื่องของเสียงก่อนเสียงเขาเนี่ยมันอาจจะดูตะกุกตะกักแต่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขาเป็นคนจริงใจและเขาเขินในความน่ารักของหนูแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังเสียงที่มันตะกุกตะกักเนี่ยเขาคือนักร้องเสียงเทพมากๆฮะโอ้โหยังคอนเฟิร์มนั่งยันนอนยันตีลังกายันว่าหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเพราะต้องเก็บเอาไว้ก่อนใช่ไหมจ๊ะลิลลี่ใช่ค่ะโอ้ยน่าจะได้อยู่ได้เพราะได้อยู่ค่ะความเพราะหล่อไหมหล่อไหมหล่อค่ะสูตรสูตรน้ำลายทำไมเดี๋ยวว่าอยู่ในสเปคลิลลี่หนูก็จะอยู่ในสเปคลิลลี่ใช่จัดฟันลิลลี่ชอบคนจัดฟันใช่แล้วยิ่งถ้าจัดทุกวันหนูก็ชอบนะคะไอ้สองพี่น้องนี่ไม่ธรรมดาแล้วมันเป็นการแสดงค่ะมันเป็นการแสดงคนนี้เก็บไปก่อนเสียงเพราะนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข5แนะนำตัวครับดึงไม่ยอดแต่ตาเยอะแต้มบานเบอร์เรื่องลียาตัวเพลงพี่ว่าเขาเป็นคนเก่งมากนะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พี่ชอบเขามากเก่งมากเก็บไว้เพราะนะเพราะครับเบอร์5บอกได้เลยค่ะนานๆทีจะมีคนแบบนี้เกิดขึ้นมาทศวรรษหนึ่งมีพี่ลิงคนเดียวนะคะแล้วผ่านไปหนึ่งทศวรรษมีเขาตามมาอีกคนนึงนะคะเหมือนน่ะจริงเหมือนมากเหมือนจริงพี่นี่แล้วคนอย่างเงี้ยคิดดูสิฮะผ่านมาหลายทศวรรษแล้วจะมีผมอีกคนเขาจะต้องเป็นนักร้องเสียงพ่อแน่นอนขนาดพี่ลิงเองอ่ะยังเสียงแย่เลยเสียงพ่อแน่นอนฮะลิลลี่เจนี่เพราะไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาน่าจะมีอะไรให้เราดูอีกเยอะครับคิดว่าเพราะนักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับเต้นทุกที่ขยี้ทุกสเต็ปบอกเลยควรเก็บไว้ฟีดนะคะเฮ้ยเสียงดีเฮ้ยเสียงดีหรือจะเป็น1ใน100เสียงโปรเจกต์เสียงดีมากใช่แต่ปกติคนเป็นหางเครื่องก็มี 50-50 ที่เพี้ยนแล้วก็เพราะแต่ผมว่าถ้าแบบพูดออกมาแล้วได้เสียงขนาดนี้ผมว่าน่าจะเพราะนะอาจจะเป็นได้ว่าก่อนจะมาเต้น
ร้องมาก่อนก็เลยจะสามารถทั้งร้องทั้งเต้นได้ด้วยเสียงที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของเสียงที่ค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีคำว่าดีของเสียงคือมีความก้องกังวานแล้วก็มีลมที่แน่นมากเก็บไว้ก่อนเถอะค่ะหมายเลข6เพราะค่ะฟังจากการพูดเมื่อกี้มันทรงนักร้องดูเต็มเสียงอาจจะใช้ความรู้สึกของตัวเองว่าต้องพร้อมแน่ๆเลยค่ะร้องได้เต้นได้นะครับหมายเลข6เพราะครับสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับเอาเป็กกี้สี่ห้องหัวใจของอาเห่ายังว่างแต่ปอดทั้งสองข้างมะเร็งจองเต็มแล้วจ้าวิจารณ์แบบนางเอกหนังจีนฉันอยากจะบอกว่าเบอร์7นี่นะคือดูจากหนวดที่ยาวของเขาแล้วอะการร้องเพลงของเขาเส้นเสียงเขาจะต้องสั้นแน่ๆเลยแล้วการโปรเจกต์สิของเขาที่ออกมานะฉันว่าเขาจะต้องเป็นนักร้องเสียงแหบพร่าแล้วก็เพี้ยนเหมือนฉันเลยแหละเนี่ยพยายามทำเสียงสวยอยู่แต่ดูยังไงก็สากอะเพี้ยนเราก็ว่าเพี้ยนเหมือนกันนะขอเสียงตัวตลกเพื่อนคนที่3เอ้ยบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยนะมาเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันเป็นลีลาดีที่จริงเนี่ยแล้วเจ้าต้องเป็นของเสียงเพี้ยงแน่ๆหมายเลข7เสียงเพี้ยงนิกกี้ผมว่าเพราะแล้วเป็นเฮ้ยมึงจะมาหลุดคณะได้ยังไงเขาเล่นกันขนาดนี้พันธมิตรพันธมิตรให้เสียงเดินเข้ามาข้าว่าพระเอกพระเอกนี่มาแล้วกระชากคาแรคเตอร์ข้าว่าเขาคนนี้เนี่ยนะน่าจะเป็นคนที่เก่งหลายๆด้านเลยล่ะเราเป็นอะไรกับแบกิวอ่ะจะเอายังไงวงการนี้มันเดินยากจริงๆแต่คุณป้าว่ายังไงไทยเฮาเชิญวิเคราะห์ป้าได้ฟังเรื่องของทุกๆคนมาแล้วป้าก็รู้สึกว่าหมายเลข7นี้เนี่ยก็อย่างที่หลานๆทุกคนพูดกันมานะเจ้าป้าโอ้โอ้เจ้าป้าปวดพอฮะไปหาเจ้าคุณปู่ดีกว่าไม่ใช่ไต้ซือเชิญอมวิตพุทธอะไรคณะเดียวกันแท้ๆไต้ซือเราว่าประสบท่านนี้มีแววตาที่วงการอยู่โคตรยากเลยประสบท่านนี้มีแววตาที่แหลมคมเขาน่าจะมีเสียงอันไพเราะอมิตพุทธเสียงน่าจะไพเราะใช่ฟังนี้ครับเจนนี่ลิลลี่เขาอาจจะเป็นใครสักคนที่ปลอมตัวมาที่เขาต้องใส่หัวล้านนั้นเพราะว่าถ้าเขาถอดถ้าเขาแกะออกมานั้นเราจะจำเขาได้หรือเปล่าลิลลี่คิดเหมือนพี่หรือเปล่าว่ายังไงนะพี่มองว่าเขาเพี้ยนอ่ะคิดเหมือนกันเลยไม่น่าเชื่อแม่นางคนนี้เลี้ยงหนูตะเภาสรุปว่าไงหมายเลข7น่าจะเพี้ยนค่ะเพี้ยนคิดว่าเพี้ยนนะครับทุกหมายเลขแนะนำตัวหมดแล้วครับในรอบนี้เอาออกอีกหนึ่งคนที่เสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกรอบแรกทำผลงานได้ดีนะครับรอบนี้เอาแบบเดิมเหมือนรอบแรกเลยอย่าพลาดนะครับคัดคนที่น่าจะเสียงเพี้ยนออกไปซึ่งที่ทายเอาไว้คือหมายเลข1หมายเลข3และหมายเลข7หมายเลขอะไรดี6คัดใครออกครับเบอร์1ค่ะหมายเลข1ครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ผมขอฟังเสียงคุณเจ็บกว่าการทำพลาดคือหมดโอกาสตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเศร้าเลยอ่ะเสียงได้หน้าได้สวยด้วยเพราะเก็บไว้น่าจะเป็นคนสวยแล้วก็มีความสามารถในการรำแต่เรื่องของการร้องเพลงน่าจะเพี้ยนค่ะเรารู้สึกว่าเสียงมันสั่นๆเพี้ยนด้วยค่ะเนาะน่าจะเพี้ยนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สักอย่างไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันจะได้เจอกับคนที่เธอไม่คาดฝันเขาอาจไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วบอกรักเธ
สวัสดีค่ะนุกนัทธิดาพวงเกษมค่ะอายุ26ปีปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็เป็นนางแบบค่ะประกวดอะไรไหมเราประกวดนางงนางงามอะไรไหมปัจจุบันได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ลพบุรี2019ค่ะแสดงว่าหนูต้องโชว์รำแน่นอนเลยถูกไหมใช่ค่ะใช่เอ้ยนี่รำเป็นตัวพระใช่ไหมใช่ค่ะสวยมากแล้วร้องเพลงก็เพราะด้วยใช่ร้องได้รำได้สวยด้วยครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณมากครับสาวสวยนักแสดงโขนก็โดนคัดออกไปเป็นรายต่อไปสำหรับนักร้องเสียงเพราะหมายเลขหนึ่งคุณนุกช่วงหน้าสนุกแน่กับการจับผิดลิปซิงค์ครู่เดียวเฮ้ยพอเฮ้ยหัวใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอเธอรู้ไหมเคยไปร้องเพลงนี้แล้วก่อนหน้าผมอะเป็นบอยปกรณ์ตอนแรกเลยคนเต็มร้านเลยพอถึงตาเราเหลือยายอยู่คนเดียวรอดูเหรอยายบอกกูรอหลานกูไม่มีอะไรทำเรื่องจริงกูเลยมาดูมึงใช่